สวัสดีครับผมมะแตงและนี่คือ The Book Teller แบ่งปันสารดีจากหนังสือน่าอ่านบนชั้นหนังสือคุณฟังครับในเอฟนี้ครับผมขออนุญาตหยิบหนังสือหน้าอ่านเล่มหนึ่งซึ่งผมมีโอกาสเอามาอ่านทบทวนอีกครั้งก็รู้สึกว่ามันเป็นเกล็ดข้อคิดที่ดีเลยนึกถึงคุณฟังครับเลยอยากจะเอามาเล่าให้กันฟังเผื่อเอามาเป็นเกล็ดความรู้ข้อคิดเอามาให้เราได้ทบทวนเพื่อพัฒนาตัวเองเล่มนี้ก็แปลไทยออกมานานพอสมควรแล้วครับแต่เป็นหนังสือที่มีแนวคิดที่เรียบง่ายและส่วนตัวผมคิดว่าแนวคิดในหนังสือเล่มนี้ครับนับว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่ไม่ว่าใครก็ตามที่อยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้หนังสือเล่มที่ว่านี้ก็คือนักขายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Greatest Salesman in the World โอ้โหแค่ชื่อก็อลังจริงๆเลยนะฮะเล่มนี้เขียนโดยอ็อกเมนิโนครับเล่มไม่หนามากครับต้นฉบับออกมาตั้งแต่ปี1968ก็ประมาณ50ปีแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าข้อคิดคำแนะนำหนังสือเล่มนี้เรียกได้ว่าคลาสสิกและอยู่บนพื้นฐานที่เป็นจริงครับในฉบับภาษาไทยนะครับเล่มที่ผมหยิบมาอ่านเล่มนี้ก็เป็นของสำนักพิมพ์ The Point ครับเป็นแบบ2ภาษาด้วยนะฮะไทยอังกฤษแปลไทยโดยคุณบัณฑิตอึ้งรังสีครับสำหรับบางคนนะครับอาจจะมองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือเปล่าก็ข้าไม่ได้เป็นนักขายอ่ะไม่เอานะชื่อของหนังสือก็บอกแล้วว่านักขายผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าดูแค่ชื่อมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันแต่ก็มีเพื่อนรักคนหนึ่งครับที่แนะนำให้ผมอ่านเล่มนี้พออ่านแล้วก็แบบเฮ้ยเล่มนี้ก็เข้าท่าใช้ได้เลยนะครับเป็นหนังสือแนวพัฒนาตัวเองเน้นความมีวินัยการเรียนรู้และนิสัยพื้นฐานของคนที่ประสบความสำเร็จครับที่ต้องบอกว่าเราทุกคนทุกสายอาชีพอ่านกันได้เพลินๆครับอ่านแล้วก็เอาไปเล่าเป็นข้อคิดให้ลูกๆหลานๆน้องๆหนูๆก็ได้เลยล่ะครับเพราะสิ่งที่ผู้เขียนนะครับเขาถ่ายทอดออกมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเล่าเหมือนนิยายที่มีตัวเอกของเรื่องก็คือฮาฟิซครับผู้เป็นมหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยแห่งอาณาจักรการค้าที่ยิ่งใหญ่ในดามัสกัสครับโดยความสำเร็จอันรุ่งเรืองของฮาฟิซนี้นะครับไม่ได้เกิดมาเพราะฟลุกหรือถูกหวยแต่อย่างใดนะครับให้เกิดจากการที่เขาฝึกฝนเรียนรู้จนบรรลุศาสตร์แห่งการขายซึ่งเขาได้เคล็ดลับวิชาจาก10สุดยอดคัมภีร์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนั่นเองครับฮาฟิซได้คัมภีร์นี้มาตอนที่เขายังเป็นหนุ่มครับตอนที่เคยเป็นเด็กเลี้ยงอูฐของคาราวานพ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่รายหนึ่งที่นามว่าเพทรอสครับในสมัยนั้นครับถึงฮาฟิซเขาจะเป็นแค่เด็กเลี้ยงอูฐแต่เขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นตั้งใจสูงเขาอยากจะเป็นนักขายที่ยิ่งใหญ่และร่ำรวยแบบเพทรอสบ้างครับซึ่งตอนนั้นนะครับต้องบอกว่าเขามีจุดประสงค์สำคัญที่เป็นแรงจูงใจให้เขาอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพื่อจะเอาชนะใจของพ่อของหญิงสาวที่เขาหลงรักนั่นเองครับแต่เพทรอสครับเขาก็ได้พร่ำสอนฮาฟิซว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงนะไอ้หนูนะมันอยู่ที่ใจวะเฮ้ยไม่ใช่กระเป๋าสตางค์อย่าต้องการแค่ความมั่งคั่งหรือทำงานเพื่อได้แค่รวยแต่จงค้นหาความสุขพยายามที่จะรักและถูกรักและที่สำคัญก็คือค้นหาความสงบภายในใจของเราและเขายังบอกต่ออีกครับว่าการประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนั้นมันไม่ได้มาง่ายๆครับเราจะต้องผ่านความลำบากอุปสรรคปัญหาต่างๆนับไม่ถ้วนและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความท้อแท้จะเข้ามาทดสอบเราเสมอครับแต่ถ้าเรางอแงหลีกเลี่ยงอุปสรรคหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆก็เท่ากับว่าเราโยนอนาคตของเราทิ้งไปเพราะอุปสรรคและปัญหามอบโอกาสให้เราก้าวไปข้างหน้านั่นเองครับคุณฟังเคยลองสังเกตคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไหมครับคนที่เขาเริ่มจากศูนย์เลยแต่ละคนไม่มีใครที่เขาไม่เคยลำบากมาก่อนครับเขาผ่านปัญหามามากมายเข
ขาผ่านความผิดหวังความท้อแท้หมดแรงหมดกำลังใจแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาสำเร็จและแตกต่างจากคนอื่นได้เป็นเพราะพวกเขาไม่บ่นกับโชคชะตาเขามุ่งมั่นเขาเชื่อในสิ่งที่พวกเขาทำและพวกเขาไม่ยอมแพ้ครับมีอยู่หลายคนนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยอยากทำนู่นทำนี่เห็นคนนั้นเขาทำเอ้าเราอยากทำบ้างเห็นคนนั้นเขาสำเร็จเอ้าเราอยากสำเร็จบ้างโดยที่เรามองแต่จุดความสำเร็จของเขานะครับพอเราลงมือทำก็จริงแต่ก็หันไปสนใจทำอันนู่นทีอันนี้ทีแต่ส่วนมากครับเราก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้มองดูมุมที่ว่ากว่าคนนั้นเนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จเขาต้องเจอกับอะไรผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องลำบากต้องอดทนต้องเหนื่อยทุ่มเทแค่ไหนกว่าจะได้มันมาเราชอบมองแต่ระยะสั้นชอบมองแต่ความสำเร็จของคนอื่นครับจนลืมไปว่าความสำเร็จหรือสิ่งดีๆที่ยั่งยืนมันต้องอาศัยเวลานะจ๊ะเหมือนกับประโยคเด็ดในเล่มนี้ครับที่ผมชอบมากเลยเนี่ยเขาบอกว่าความล้มเหลวจะไม่มีวันเอาชนะเราได้หากความมุ่งมั่นที่จะสำเร็จของเราหนักแน่นมากพอนะกลับมาต่อที่เพทรอสกับฮาฟิซครับเมื่อเขาอบรมบ่มนิสัยกันเสร็จแล้วนะครับเพทรอสจึงให้บททดสอบแก่ฮาฟิซครับโดยเขาให้ผ้าแก่ฮาฟิซผืนหนึ่งเพื่อให้นำไปลองขายในเมืองเบธเลเฮมถ้าเขาขายได้นะครับเพทรอสก็จะยอมให้เขาเป็นนักขายเหมือนประมาณว่าผ่านการทดลองงานยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะฮาฟิซตกลงรับคำท้าครับแต่เมื่อครบกำหนดเวลาครับตัวเขากลับขายผ้าผืนนั้นไม่ได้ครับเป็นเพราะว่าในคืนวันสุดท้ายของการขายที่เบธเลเฮมครับอากาศก็หนาวเหน็บเหลือเกินเขาก็ได้เจอกับครอบครัวหนึ่งในโรงเลี้ยงสัตว์ครับซึ่งได้ให้กำเนิดเด็กทารกตัวน้อยคนหนึ่งบนกองฟางฮาฟิซจึงได้เสียสละผ้าผืนนี้ให้เด็กทารกตัวน้อยคนนั้นไปครับเพราะกลัวว่าเด็กน้อยคนนั้นจะหนาวนะครับซึ่งในขณะที่ขายผ้าไปนะครับฮาฟิซเขาก็ไม่ได้คิดเสียดายที่เอาผ้าผืนนี้ให้เด็กทารกคนนั้นครับทั้งที่เขาจะต้องขายมันให้ได้เมื่อฮาฟิซกลับไปหาเพทรอสแบบมือเปล่านะครับเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วเลยครับว่าเขาทำให้เพทรอสนั้นผิดหวังและเขาคงไม่ได้เป็นนักขายแน่ๆแต่กลับกันครับเมื่อเพทรอสได้รู้เรื่องราวนี้เขากลับภูมิใจในตัวฮาฟิซมากเขาบอกว่านี่แหละคือคุณสมบัติของผู้ที่จะยิ่งใหญ่ด้วยความเสียสละความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและด้วยการรู้จักให้ที่ไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองอย่างนี้นะเพทรอสครับจึงตัดสินใจมอบสุดยอดคัมภีร์ลับทั้งหมดให้กับฮาฟิซครับแล้วในคัมภีร์ลับทั้ง10มวลนี้ครับมีเคล็ดลับวิชาอะไรที่ซ่อนไว้กันอยู่ล่ะครับเรามาฟังเกร็ดข้อคิดของคัมภีร์แต่ละม้วนกันครับหลักวิชาในตำราขั้นที่หนึ่งนั่นก็คือการทำใจให้สงบรวบรวมปราณให้ดีชุดคัมภีร์ลับนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทครับโดยม้วนแรกจะแยกออกมาเป็นเหมือนปรัชญาของความสำเร็จครับที่จะบอกเราว่าเราควรทำเราควรเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเป็นเหมือนการเตรียมพร้อมปรับ mindset ก่อนลงสนามจริงครับและม้วนที่เหลือคือเคล็ดลับของความสำเร็จในการลงมือทำทั้งหมดครับในสุดยอดคัมภีร์ม้วนที่1นะครับเรื่องความสำคัญในการปรับ mindset ของเราครับเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นครับแนวคิดของคัมภีร์ม้วนนี้นะครับสื่อได้ว่าหากเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ประสบความสำเร็จเราจำเป็นต้องคิดใหม่ทำใหม่เพื่อได้ผลลัพธ์ใหม่ๆครับไม่ใช่แบบทำเหมือนตัวผมเองเมื่อก่อนนะครับแบบที่อยากเป็นคนดีขึ้นแต่ก็ยังทำพฤติกรรมเดิมๆติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆติดอยู่กับชีวิตที่ล้มเหลวอยู่กับสิ่งที่มันฉุดรั้งเราเอาไว้นะครับคุณฟังว่าไหมล่ะครับว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถทำทุกอย่างแบบเดิมๆแต่คาดหวังในผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปอยากเป็นคนใหม่ครับเราต้องสลัดคราบตัวตนเดิมๆของเราออกไปก่อนสร้างนิสัยที่ดีขึ้นมาทดแทนเหมือนที่เขาชอบมาเปรียบเทียบให้เราดูครับที่เอาน้ำขุ่นๆใส่ในแก้วใสนะครับแล้วก็เติมน้ำใสๆลงไปพอน้ำใสๆมันเติมลงไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับน้ำขุ่นๆก็เริ่มจางแต่การที่เราจะเอาน้ำใสๆเหล่านั้นเติมให้เราได้
เราต้องอาศัยความกล้าหาญในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับและนอกจากความกล้าแล้วเราต้องมีความอดทนและมีวินัยทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เราคิดและที่สำคัญครับอย่ารออย่าหยุดที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่มันจะพาเราไปสู่เป้าหมายและลงมือทำเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยนะครับเริ่มลงมือทำในก้าวเล็กๆก่อนครับเรียนรู้ให้เร็วแต่อย่าเร่งรีบที่จะคาดหวังกับผลลัพธ์ที่มันจะต้องประสบความสำเร็จในเร็ววันเพราะเราครับต้องอาศัยประสบการณ์จากการลงมือทำด้วยแต่ทั้งนี้ครับการอาศัยประสบการณ์จากการลงมือทำด้วยเนี่ยมันก็อาจจะอันตรายเกินไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราจึงต้องเรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นควบคู่ไปด้วยนะจ๊ะแต่ทั้งนี้ครับเวลาเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นเราควรรู้จักแยกแยะให้ออกด้วยว่าประสบการณ์ของคนคนนั้นมันเท็จจริงแค่ไหนครับมันยังใช้ได้ในยุคสมัยปัจจุบันหรือไม่หรือเอาไว้แค่เป็นเกร็ดความรู้เอาไว้เป็นแนวทางเพราะอะไรครับคุณฟังครับเพราะว่าประสบการณ์เก่าๆเนี่ยอาจใช้ไม่ได้ในโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับเหมือนที่ผู้เขียนเขาได้บอกว่าประสบการณ์ของคนแต่ละยุคสมัยก็เหมือนแฟชั่นที่ใช้ได้ผลในวันนี้แต่อาจใช้ไม่ได้ผลในวันพรุ่งนี้ครับในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเราไม่อาจยึดถือสิ่งที่เคยเชื่อมาในอดีตเราไม่อาจยึดเอาคำแนะนำของผู้อาวุโสมาเป็นเข็มทิศชีวิตได้โดยที่เราไม่ตั้งคำถามนะครับเราเรียนรู้ศึกษาจากคนอื่นได้ครับคุณฟังครับแต่ไม่ใช่ว่าลอกเรียนทำตามแบบเขาทั้งหมดโดยที่เราไม่ตั้งคำถามเพราะคนเราต้องมาปรับสูตรผสมสูตรให้มันลงตัวกับตัวของเราเองมากที่สุดครับเราควรที่จะเรียนรู้ตั้งคำถามว่าคำแนะนำคำสอนหรือประสบการณ์ของคนอื่นนั้นมันเหมาะกับตัวเราและยังสามารถใช้ได้ในยุคสมัยปัจจุบันหรือเปล่าบางทีนะครับประสบการณ์ของคนคนนั้นมันอาจจะเก่าไปหน่อยแต่มันก็มีแนวคิดอะไรบางอย่างที่สามารถสอนเราได้เช่นกันและที่สำคัญครับอย่ามัวเรียนแบบการกระทำของคนอื่นนะครับให้เราเรียนรู้วิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเราจะได้อะไรที่มากกว่าครับต่อกันที่สุดยอดคัมภีร์ม้วนที่2ครับคัมภีร์ม้วนนี้จะกล่าวถึงหัวใจแห่งความสำเร็จของทุกสายอาชีพนั่นก็คือความรักครับหากเราทำอะไรก็ตามแต่เราไม่ได้ทำด้วยความรักมันก็ยากที่จะประสบความสำเร็จได้ซึ่งความรักเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จใช่ไหมครับความรักในสิ่งที่เราทำความรักต่อผู้คนความรักต่อลูกค้าเพื่อนร่วมงานที่เราเจอและที่สำคัญที่สุดครับเราต้องรักตัวเราเองครับเพราะเราจะรักใครไม่ได้เลยหากเรายังไม่รักตัวเราเองคัมภีร์มูลนี้ครับให้แนวคิดที่ว่าไม่มีพลังใดๆที่จะทรงพลังไปกว่าพลังแห่งรักครับเขาสื่อแบบนี้ก็เป็นเพราะบนหนทางแห่งความสำเร็จนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราจะต้องเจอเรื่องราวปัญหาอุปสรรคมากมายที่จะทำให้เราท้อแท้ได้ตลอดเวลาแต่เราสามารถใช้ความรักเป็นพลังในการก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคทั้งหลายไปได้ครับอย่างเช่นนะครับในทุกๆวันเนี่ยมันอาจจะมีคนที่ไม่ชอบเราเราทำอะไรก็จะมีแต่อคติต่อเราแต่หากเราไม่มีอคติต่อเขาครับเราไม่ได้ใช้พฤติกรรมแบบเดียวกันกับเขาเพื่อตอบโต้เขาเราใช้ความรักในสิ่งที่เราทำอยู่ใช้ความรักในการมองผู้คนเข้าใจความแตกต่างสักวันครับเราก็จะทำลายอคติของผู้คนเหล่านั้นที่มีต่อเราได้ผู้เขียนเขายกตัวอย่างว่าเมื่อเราเจอใครก็ตามครับไม่ว่าเขาจะเป็นลูกค้าของเราหรือไม่ใช่ลูกค้าของเราเขาจะซื้อสินค้าของเราหรือไม่ซื้อนะครับจงนำรอยยิ้มที่จริงใจมอบให้เขาก่อนเสมอครับแล้วเราก็จะได้รอยยิ้มนั้นกลับคืนมาเช่นกันและเขาบอกว่าสมมุติว่าเราไปเจอลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วเราเอาอารมณ์ขุ่นมัวหน้าปูดหน้าบึ้งเลยมึงเอาไปหาเขาแบบนั้นนะครับเขาก็จะตอบสนองด้วยอารมณ์คลิกขุ่นมัวเหมือนกันวิธีนี้นะครับผมใช้เป็นประจำครับเวลาเจ้านายหัวหน้าเราหน้าบูดหน้างอหน้ามึนเวลาผมจำเป็นต้องเข้าไปคุยงานเนี่ยผมก็จะยิ้มนำก่อนเลยครับพูดจาหวานๆให้เขาไปยังเสียงเขาด้วยก่อนครับแล้วค่อยเปิดประเด็นสิ่งเหล่านี้ครับผู้เขียนสื่อว่าในแต่ละวันนะครับเราควรทำจิตใจให้มันเบิกบานอยู่เสมอครับเริ่มต้นวันด้วยอารมณ์ที่สดใสครับอารมณ์ที่ดี
เรื่องนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ธรรมดานะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าเพ้อเจ้อหลายคนนะครับอาจมองข้ามไปแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับแม้แต่อีลอนมัสก์นะครับผู้โด่งดังยังแนะนำว่าหากเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยอารมณ์ที่ดีที่สดใสวันนั้นจะเป็นวันที่เรารู้สึกดีมีพลังแต่ถ้าวันไหนนะครับเราลองสังเกตดูว่าเราตื่นมาพร้อมกับเรื่องราวลบๆอารมณ์แย่ๆวันทั้งวันของเราก็จะเต็มไปด้วยความขุ่นมัวของเรื่องลบๆครับลองนำไปปรับใช้ดูกันได้นะครับมาต่อกันที่สุดยอดคัมภีร์ม้วนที่3ครับม้วนนี้เป็นเรื่องของมุมมองของความสำเร็จความสำเร็จเป็นสิ่งที่คนเราอยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมครับบางคนทำได้บางคนทำไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะความจริงที่ว่าไม่มีคำว่าง่ายสำหรับความสำเร็จนั่นเองครับคัมภีร์ม้วนนี้นะครับให้แนวคิดว่าเราไม่ต้องเป็นลอกเลียนความสำเร็จของใครเพราะแต่ละคนครับต้องการความสำเร็จที่แตกต่างกันและสิ่งที่หลายคนนะครับมักคิดว่าบนเส้นทางของความสำเร็จแบบว่าเฮ้ยแรกๆมันก็ยากเว้ยพอผ่านไปมันก็จะง่ายเองความจริงนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะในทุกๆวันเนี่ยแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเขาต้องเจอกับช่วงที่ตกต่ำช่วงที่ผิดพลาดล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาความสำเร็จมันไม่ได้เป็นกราฟเส้นตรงที่พุ่งขึ้นไปตรงอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นกราฟที่มีขึ้นบ้างตกบ้างอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องเจอกับอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าที่มันมาทดสอบเราจนอาจทำให้เรานั้นเกิดความท้อแท้และนำไปสู่การยอมแพ้ได้เสมอครับสิ่งที่จะทำให้เรานะครับต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นได้ก็คือ 1. เหตุผลที่แข็งแกร่งครับ Strong Why นั่นเอง 2. ศรัทธาความเชื่อครับทั้งเชื่อในสิ่งที่เราทำและก็เชื่อมั่นในตัวของเราเองครับ 3. ความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนครับหากเราปราศจากสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ยากที่เราจะฝ่าฟันอุปสรรคมันออกไปได้ครับบางคนนะครับเราอาจจะต้องล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราล้มลงครับคุณฟังครับลองสำรวจตัวเราเองดูครับว่าเมื่อความล้มเหลวมันเกิดขึ้นเราลุกขึ้นสู้ในทุกๆครั้งหรือเปล่าท้อได้เสียใจได้ครับแต่อย่าหยุดก้าวไปข้างหน้าลุกขึ้นทำมันอีกครั้งครับทำมันให้ดีกว่าครั้งก่อนๆหนึ่งในข้อดีของความล้มเหลวก็คือมันทำให้เราได้รู้ว่าครั้งต่อๆไปเราจะทำอย่างไรให้มันดีขึ้นต่อมาครับเป็นคัมภีร์ม้วนที่4ครับได้กล่าวถึง3เรื่องสำคัญก็คือ 1. เรื่องการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญนะจ๊ะ 2. เรื่องการจัดสรรเวลาครับและ3การรู้เท่าทันตัวตนหนึ่งเดียวของเราตัวตนหนึ่งเดียวในที่นี้นะครับหมายความว่าการเป็นตัวของเราเองครับแล้วเราทุกคนล้วนเกิดมาเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างบนโลกใบนี้ครับเพราะฉะนั้นครับผู้เขียนจึงแนะนำว่าอย่าเรียนแบบใครอย่างไร้ค่าครับอย่าเรียนแบบคนอื่นจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและที่สำคัญครับเราควรภูมิใจถึงความแตกต่างตามแบบฉบับของเราด้วยครับคุณฟังลองสังเกตดูนะครับคนที่ประสบความสำเร็จคนดังต่างๆที่ประสบความสำเร็จมากกว่าใครเนี่ยเป็นเพราะเขามีเอกลักษณ์ในตัวของเขาและเขาภาคภูมิใจในความเป็นตัวของเขาเองครับแต่ทั้งนี้นะครับก็อย่ายกย่องตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นหลงตัวเองนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกเพราะสิ่งนี้ครับมันจะเป็นกับดักที่ทำให้เรานั้นตกสู่หลุมพรางได้ง่ายๆครับอีกสิ่งสำคัญครับที่ทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จนอกเหนือความแตกต่างทางเอกลักษณ์ของเรานั่นก็คือการสื่อสารด้วยการพูดครับผู้เขียนได้เน้นว่ามีคนมากมายครับที่ประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่ด้วยการพูดที่ยอดเยี่ยมครับส่วนตัวผมเองนะครับเมื่อก่อนคิดว่าคนที่สำเร็จเนี่ยต้องเป็นแบบคนที่ชอบพูดอะชอบแสดงออกอะแต่มันไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดครับคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนนะครับเขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่พูดมากแต่เขาเป็นคนที่พูดเป็นครับเขารู้จักพูดเมื่อเหมาะสมครับและที่สำคัญต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วยครับเพราะคนที่จะพูดได้ดีนั้นพื้นฐานของพวกเขาย่อมเกิดจากการฟังที่ดีและบางครั้งครับการเอาชนะใจใครสักคนหนึ่งก็คือการหยุดที่จะพูดและตั้งใจรับฟังเขาอย่างลึกซึ้งครับและอีกสิ่งหนึ่งสำคัญในคัมภีร์ม้วนที่4นี้นะครับก็คือการจัดสรรเวลาครับ
เรื่องนี้แบบว่าทุกวันนี้นะครับผมก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับทำไม่ค่อยจะได้เลยนะฮะต้องยอมรับกันตามตรงนะครับในหนังสือนี้เขาก็บอกว่าเราควรจัดสรรเวลาให้เป็นระเบียบครับแยกแยะเรื่องต่างๆอย่าให้แต่ละเรื่องมาปะปนกันนะครับจนทำให้มันรกสมองจัดความสำคัญให้ได้แยกแยะปัญหาให้ออกนะครับอย่างเช่นปัญหาที่บ้านอย่าเอามาคิดเวลาที่เราทำงานปัญหาที่ทำงานนะครับก็อย่าเอามาคิดที่บ้านเรื่องนี้นะครับเป็นคำแนะนำที่ดีครับแต่ในชีวิตจริงเราอาจจะต้องฝึกฝนกันอย่างมากเลยทีเดียวเลยครับแต่มีคนที่เขาทำได้จริงนะครับและก็ต้องบอกว่าชีวิตครอบครัวและการงานของเขานั้นดีมากๆเลยนะครับจนผมต้องย้อนกลับมาดูเวลาที่ผมเอาให้ครอบครัวอยู่เหมือนกันเลยครับหลายครอบครัวนะครับความสัมพันธ์ต้องห่างเหินก็เพราะเรื่องงานที่ไม่รู้จักจัดสรรเวลานี่แหละครับต่อมาครับคัมภีร์ม้วนที่5ครับกล่าวถึงการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันครับคัมภีร์ม้วนนี้นะครับได้สื่อให้เราว่าเราควรใช้ชีวิตในทุกๆวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตครับแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปลุยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่ใช่นะครับแต่มันคือเวลาในชีวิตของเราแต่ละคนที่เรามีอยู่มันเป็นสิ่งที่มีค่าครับเพราะฉะนั้นครับอย่ามัวแต่ใช้ชีวิตที่จมอยู่กับอดีตที่เลวร้ายบั่นทอนสุขภาพจิตมัวกังวลอยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงครับแต่เราควรใช้เวลาที่เรามีอยู่อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้คุ้มค่ามากที่สุดครับเพราะปัจจุบันคือของขวัญที่ล้ำค่าวันนี้ตอนนี้ช่วงเวลานี้คือสิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุดครับคุณฟังครับคุณฟังลองรู้สึกขอบคุณครับว่าตัวเองโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่โชคดีที่มีงานทำโชคดีที่เรามีความสามารถโชคดีที่เรายังมีที่อยู่อาศัยโชคดีที่เรายังมีรายได้โชคดีที่เราตื่นมาพบกับคนที่เรารักโชคดีที่เรายังเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ไม่ได้เกิดมาเป็นวัวเป็นหมูที่ต้องเข้าโรงเชือดเพราะเราทุกคนครับอยู่บนความโชคดีเหล่านี้ดังนั้นอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่านะครับในส่วนตัวผมนะครับก็ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ของเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นครับใช้ชีวิตใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเชื่อเถอะครับว่าถ้าเราเติบโตมีอายุมากขึ้นเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเสียดายเวลาที่ครั้งหนึ่งนั้นเรามัวทำอะไรอยู่ทั้งที่เรามีสิ่งที่เราอยากทำมันมากที่สุดอยู่ในใจอย่างคนที่สูงอายุนะครับแต่ละคนเขาบอกว่าเขาไม่เสียใจครับที่เขาใกล้จะตายแต่สิ่งที่ทำให้เขาเสียใจมากกว่าก็คือที่ผ่านมาเขายังใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าคนเราครับเกิดมาเพียงแค่ครั้งเดียวทำอะไรสักอย่างที่มีคุณค่ากับชีวิตของเรานะครับให้เมื่อวันหนึ่งที่เรามองย้อนกลับมาเราไม่ต้องมานึกเสียใจหรือเสียดายมันทีหลังคัมภีร์ม้วนที่6ครับกล่าวถึงการควบคุมอารมณ์ของตัวเองด้วยการกระทำเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์และการเป็นนายอารมณ์ของตัวเราเองครับคุณฟังครับคนเราก็จะมีอารมณ์ทั้งขึ้นทั้งลงอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีปะปนกันไปใช่ไหมครับยิ่งถ้าใครมีอาชีพเป็นนักขายพ่อค้าแม่ค้าหรืออาชีพที่เกี่ยวกับการบริการต่างๆเราก็จะต้องเจอกับลูกค้าร้อยพ่อพันแม่คนหนึ่งนิสัยดีน่ารักคนหนึ่งนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรื่องเยอะแต่ทั้งนี้ครับเราไม่ควรที่จะไปตัดสินใครจากการพบเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งครับเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของใครได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเราให้ได้อย่าให้อารมณ์มาควบคุมชีวิตของเราเราต้องควบคุมมันเหมือนที่บอกไปเมื่อตอนต้นครับว่าถ้าเราเอาความหงุดหงิดของอารมณ์และการมองโลกในแง่ร้ายไปพบลูกค้าพวกเขาก็จะตอบสนองด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราพกเอาความยิ้มแย้มแจ่มใสกระตือรือร้นและเสียงหัวเราะไปพบกับลูกค้าลูกค้าก็จะตอบสนองเราด้วยความเบิกบานแต่ก็ต้องดูกันละเทศะด้วยนะจ๊ะไปเบิกบานในเวลาที่ไม่เข้าท่าเดี๋ยวก็จะโดนบาทาโดยไม่รู้ตัวนะฮะไม่ว่าจะสายอาชีพไหนครับความเบิกบานมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้ครับผู้เขียนได้เขียนประโยคที่น่าสนใจเอาไว้ครับว่าคนที่ไม่ฉลาดคือคนที่ยอมให้ความคิดและอารมณ์มาควบคุมการกระทำส่วนคนที่ฉลาดคือคนที่บังคับให้การกระทำ
มาควบคุมความคิดและอารมณ์ของเขาได้ใจความสำคัญของประโยคนี้ก็คือเราต้องเป็นเจ้านายอารมณ์ของตัวเราเองครับคนเราครับคุณฟังครับเป็นคนธรรมดาใช่ไหมครับเราก็ต้องย่อมมีอารมณ์ร้ายอารมณ์เลวๆอยู่บ้างแต่สุดท้ายครับคุณฟังครับการกระทำของเรามันอาจจะบ่งบอกว่าเราเลือกที่จะเป็นคนแบบไหนคัมภีร์ม้วนที่7ครับจะเป็นการกล่าวถึงการหัวเราะครับซึ่งเปรียบเสมือนยาวิเศษที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าความหดหู่หรือแม้แต่ต่อสู้กับโรคร้ายได้ครับเพราะคุณฟังก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการหัวเราะเนี่ยจะนำไปสู่จิตใจที่เป็นสุขและความสุขครับก็นำมาซึ่งความสำเร็จผู้เขียนสื่อว่าเวลาที่เราเจอปัญหาหนักในชีวิตครับลองหัวเราะหรือหาเรื่องที่ผ่อนคลายทำดูครับแล้วภาระที่หนักหนาทั้งหลายมันจะดูเบาลงอย่างตัวผมเองนะครับโดนเจ้านายด่าเขียนข้อความมาด่าเรานะครับทำงานหวยแตกหมาไปแดกเลยมึงให้คุณฟังนะครับลองเติมท้ายประโยคนั้นว่าอินะครับอ่างสระอินี่แหละครับลองเติมไปท้ายประโยคนะครับแล้วประโยคที่ดูรุนแรงก็จะน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะครับลองฟังดูนะครับทำงานหวยแตกหมาไม่แดกเลยมึงอ่ะอิอารมณ์ขันนะครับทำให้สมองผ่อนคลายเมื่อเราผ่อนคลายนะครับก็จะคิดหาทางแก้ไขวิธีการแก้ไขปัญหาได้คิดทบทวนถึงปัญหาที่เราเจอความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติทบทวนวิธีคิดจากลบกลายเป็นบวกครับมันอาจทำให้เรามองเห็นทางออกที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะครับเพราะธรรมชาติของสมองของคนเราจะคิดอะไรไม่ออกหากอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดครับและผู้เขียนได้บอกว่าเมื่อเราเจอปัญหาหนักครับมีประโยคหนึ่งที่จะช่วยให้เรานั้นเข้าใจและทำให้เรามีกำลังใจที่จะฟันฝ่าความยากลำบากไปได้ประโยคที่ว่านี้ก็คือสิ่งนี้ก็จะผ่านไปเพราะความเครียดที่มากเกินไปครับคุณฟังครับมันไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีจริงจังได้นะครับแต่อย่าเครียดเกินไปรอยยิ้มและเสียงหัวเราะสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้และรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะทำให้เรามีความสุขเพราะความสุขนั้นคือตัวขับเคลื่อนความสำเร็จครับและในวันนี้ครับคุณผู้ฟังได้ยิ้มให้กับตัวเองแล้วหรือยังต่อมาคัมภีร์ม้วนที่8ครับม้วนนี้จะกล่าวถึงการทวีคุณค่าของตัวเราเองครับเพราะคนเราไม่ว่าจะมาจากที่ใดต้นทุนชีวิตเป็นแบบไหนเราทุกคนสามารถสร้างคุณค่าให้ตัวเองได้ครับโดยการเริ่มลงทุนในตัวเองก่อนครับพัฒนาตัวเองสร้างคุณค่าในตัวเองแล้วก็ส่งต่อสร้างคุณค่าให้ผู้อื่นครับคัมภีร์ม้วนนี้ครับบอกว่าอย่าเอาคุณค่าของเราไปแลกกับการยอมรับนับถือของใครเพราะคุณฟังครับในทุกวันเนี่ยเราจะต้องเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งดีและไม่ดีตลอดเวลาบางคนวิจารณ์เพราะความอิจฉาบางทีเนี่ยความอิจฉาเหล่านี้นะครับเราก็เจอได้บ่อยในหมู่เพื่อนฝูงของเรานี่แหละครับผมเคยอ่านเจอที่ไหนก็จำไม่ได้นะครับที่บอกว่าเพื่อนที่ดีจะอยู่เคียงข้างเราเมื่อตอนที่เราเจอปัญหาครับและจะไม่อิจฉาเมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีในแต่ละวันนะครับเราอาจจะต้องคัดกรองครับเลือกฟังเลือกทำเลือกเรียนรู้เลือกที่จะคบคนเลือกในสิ่งที่จะทำให้เรานั้นพัฒนาตัวเองอย่าสนใจคนที่หัวเราะเยาะเราระหว่างทางครับจงเชื่อมั่นในตัวเองจงลงมือทำต่อไปครับคนเราครับเวลาจะทำอะไรมักจะแคร์จะกังวลว่าคนอื่นจะว่าเราไหมสิ่งที่เราทำมันจะถูกใจคนนั้นคนนี้ไหมคนอื่นจะคิดยังไงกับสิ่งที่เราทำลงมือทำไปเถอะครับเราไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกทั้งประเทศมาชอบในสิ่งที่เราทำได้อย่างตัวผมเองนะครับที่ออกมาเล่ามาพูดแบบนี้บางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบหรือบางคนก็อาจจะเฉยๆเราไปกำหนดให้เขามาชอบเราไม่ได้หรอกครับถ้าเรามัวแต่แคร์ความคิดของคนอื่นเราก็ไม่ได้เริ่มลงมือทำสักทีเริ่มลงมือทำก่อนครับเริ่มจากก้าวเล็กๆแล้วค่อยปรับปรุงพัฒนาต่อไปเชื่อในสิ่งที่ทำครับส่งต่อคุณค่าดีๆออกไปอย่าหลงพอใจในผลงานที่สำเร็จของเราเท่านั้นนะครับจงพัฒนาให้มันดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆเมื่อเราส่งต่อคุณค่าดีๆออกไปความสำเร็จในแบบที่หวังไว้ก
ก็จะวิ่งเข้ามาครับขอให้เรานะครับลงมือทำอย่างมุ่งมั่นเป็นตัวเราในแบบที่ดีขึ้นครับคัมภีร์ม้วนที่9ครับม้วนนี้ให้แนวคิดที่ว่าความฝันของเราจะไร้ค่าเป้าหมายเป็นไปไม่ได้แผนการจะเป็นฝุ่นผงนอกเสียจากว่าเราจะเริ่มต้นลงมือทำครับคนส่วนใหญ่มักหาข้ออ้างมากมายที่จะเริ่มทำสิ่งต่างๆรอแล้วรออีกรอให้พร้อมมันต้องแบบนั้นก่อนสิมันต้องแบบนี้ก่อนสิต้องรออันนั้นก่อนดีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่านะครับคนเราไม่มีคำว่าพร้อม 100% หรอกครับบางทีเราไม่ต้องรอให้มันเพอร์เฟคครับให้เราลงมือทำเพื่อให้มันเกิดผลสำเร็จเถอะครับผมมีประโยคหนึ่งนะครับที่คอยเอาไว้ย้ำเตือนผมถึงตอนที่เริ่มมีความกังวลความกลัวถึงสิ่งที่จะเริ่มทำแต่ไม่กล้าทำสักทีประโยคนั้นก็คือถ้าวันนี้เรายังเริ่มต้นลงมือทำไม่ได้อย่าหวังครับว่าวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มทำได้ต้องบอกครับคุณฟังครับผมเนี่ยเป็นคนที่ปล่อยครั้งครับมักไม่กล้าทำทั้งที่ใจมันเรียกร้องอ้างนู่นอ้างนี่บ่อยครับช่วงหลังนี้ก็เริ่มปรับมาดีขึ้นนะครับแต่ก็มีบางเรื่องที่ยังคงต้องปรับกันอยู่มันทำให้ผมรู้ว่าการเริ่มต้นลงมือทำเราไม่ต้องรอครับเริ่มเรียนรู้ไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่ใช่ว่าเริ่มแล้วเราต้องสำเร็จมันไม่มีตำราไหนหรอกครับหรือคำสอนใดคำแนะนำใดที่จะสามารถทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จได้หากตัวเราที่เป็นผู้เรียนไม่เอาลงมือไปปฏิบัติจริงหรือเอาไปพลิกแพลงให้มันเหมาะสมกับตัวเราบางครั้งนะครับคนเราก็จมอยู่กับความกลัวมากเกินไปกลัวล้มเหลวกลัวเสียงคนอื่นกลัวการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เรายังไม่เคยลองทำมันเลยผู้เขียนครับเขาได้เขียนว่าการลงมือทำแล้วล้มเหลวยังดีเสียกว่าการไม่ลงมือทำอะไรเลยเมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นนะครับเรายังเรียนรู้แก้ไขให้มันดีขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่เริ่มลงมือทำเราก็ไม่รู้ครับว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนอย่างไรสุดท้ายครับคุณฟังครับคัมภีร์ม้วนที่10ม้วนสุดท้ายนะครับกล่าวถึงความสำคัญของศรัทธาเมื่อเกิดเวลาวิกฤตครับอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเมื่อเราทำอะไรก็ตามเรามักจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาอุปสรรคหรือความล้มเหลวไปได้ครับและสิ่งที่ทำให้เราก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคไปได้อย่างแข็งแกร่งก็คือความศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ครับผู้เขียนได้ให้คำแนะนำที่สื่อได้ว่าไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาใดหรืออะไรก็ตามแต่การอธิษฐานครับก็ช่วยขัดเกลาจิตใจของเราและเสริมกำลังใจยามทุกข์ยากได้ครับผู้เขียนนะครับได้แนะนำว่าหากเราจะอธิษฐานนะครับการอธิษฐานในแต่ละครั้งนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อร้องขอในสิ่งที่เราต้องการแต่ให้เราอธิษฐานร้องขอการนำทางและการขอบพระคุณครับเขาบอกว่าอย่าอธิษฐานเพื่อขอวัตถุทางโลกขอเงินขอทองขอความรักที่ดีขอสุขภาพขอชัยชนะขอชื่อเสียงเพราะสิ่งเหล่านี้ครับถ้าเราไม่ทุ่มเทไม่ตั้งใจไม่ทำตัวให้มันเหมาะสมนะครับยังไงก็ตามเราก็ไม่มีวันที่จะได้รับมันขอบคุณทุกสิ่งที่เราเจอขอบคุณทุกสิ่งที่เรามีขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้เราได้มีชีวิตครับและที่สำคัญที่สุดนะครับจงมีศรัทธาต่อสิ่งที่เราทำศรัทธาต่อความสำเร็จที่จะมาถึงและศรัทธาต่อตัวของเราเองครับคุณฟังครับเราอาจจะบอกได้ว่าความสำเร็จนั้นเริ่มจากความคิดขับเคลื่อนด้วยความศรัทธาและความเชื่อและเห็นผลได้ด้วยการลงมือทำอย่าล้มเลิกครับแม้วันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่วันที่สำเร็จตามที่เราหวังไว้ในแต่ละวันเราจะมัวแต่นั่งบ่นในสิ่งที่เราขาดหรือจะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในวันนี้ครับลองดูได้นะครับในทุกๆวันขอบคุณสิ่งต่างๆที่เรามีอย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่ขาดแล้ววิธีคิดชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมครับและมันจะทำให้ตัวเรานั้นมีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงในตอนนี้ครับสาระดีๆจากหนังสือนักขายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยออกแมนดิโน
แนวคิดจากหนังสือเล่มนี้ครับเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายทำได้จริงนะครับและหัวใจสำคัญนะครับของหนังสือเล่มนี้ที่อยากจะบอกให้คนที่อยากจะประสบความสำเร็จนั่นก็คือการเป็นตัวของตัวเองครับการมีวินัยความอดทนความมุ่งมั่นการเสียสละตัวตนเดิมๆและการมีความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับความสำเร็จและแน่นอนครับว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เราได้ค้นหาและพบเจอได้ด้วยตัวของเราเองครับวันนี้ครับ The Book Teller ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมครับว่าไม่มีคำว่าง่ายสำหรับความสำเร็จและสิ่งสำคัญก็คือเราต้องยอมสละคราบตัวตนเดิมๆของเราออกไปก่อนถ้าเราไม่กล้าที่จะยอมเสียสละตัวตนเดิมๆออกไปนะครับมันก็ยากที่เราจะไปถึงจุดหมายและในทุกๆวันครับคุณฟังครับอย่าลืมขอบคุณสิ่งที่เรามีและขอบคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกๆคนสำหรับการติดตามครับถ้าชอบกดไลค์อยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนที่เราแคร์ก็กดแชร์นะครับจะน่ารักมากๆเลยติดตามสาระดีๆจากหนังสือน่าอ่านเป็นประจำทุกอาทิตย์ทาง YouTube, Podcast, Facebook, Instagram และ Twitter แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอให้สนุกกับการอ่านในทุกๆวันสวัสดีครับ